ลั่นมือเอ็กไม่มีมารยาทท็อปเบนซ์โชว์สนิทพระเอกเค้นปมแฟนตีกันพิธีกรจ่อห้ามศึกเด็กบ้านนอกไม่อยากสนิทกับคนที่ไม่อยากสนิทกับเราหลอกลวงตีสนิทท็อปเบนซ์อยากโชว์เพื่อนสนิทพระเอกเค้นปมแฟนตีกันกลางรายการร้อนเงินต้องมีคู่ท็อปจรนและเบนซ์ปุญญาภรณ์มาออกรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทอยู่กันคนละช่องมาสนิทกันได้ยังไงทั้งคู่เล่าว่าเจอกันที่คอร์สธุรกิจไปเรียนด้วยกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเบนซ์เล่าครั้งแรกที่เจอกันเขามีมาดมากนิ่งๆเงียบๆไม่พูดจาขึงงั้นเราไม่คุยดีกว่าเพราะดูเขามีองค์ลงองค์พ่อองค์แม่องค์ไหนไม่รู้ตอนเจอครั้งแรกลงทุกองค์โอเคเราไม่คุยดีกว่าเราไม่อยากสนิทกับคนที่เขาไม่อยากสนิทกับเราท็อปเล่าบ้างผมรู้จักเขาเป็นนางเอกสุดสวยเราตื่นเต้นไม่กล้าแม้จะสบตาเขาถามคำเราเลยตอบคำเราไม่กล้าคุยกับเขาพิธีกรถ้าคุยไปจะให้ความรู้สึกมาจีบหรือเปล่าใช่ด้วยความคนละช่องกันเราไม่รู้ว่าพิธีกรแต่ละช่องกันต้องคุยกันแบบไหนแค่ไหนพอใช่เบนพล่องขึ้นมาว่าแต่จริงๆพอรู้จักกันนานแล้วมึงไม่มีมารยาทเลยท็อปเถียงทันควันคนไม่มีมารยาทมึงนั่นแหละไม่มีตั้งแต่ต้นถามว่าอยู่คนละกลุ่มไม่สังสรรค์กันด้วยแล้วมาสนิทกันได้ยังไงเบนซ์เล่าว่าเจอกันที่วัดมันเป็นเจ้าภาพก็คิดในใจมาทำไมมันไม่ได้เชิญท็อปผมเป็นเจ้าภาพก็รับแขกเยอะอยู่ดีเพื่อนไม่สนิทกันโผล่มาเราก็ตกใจก็คือมันมาได้ยังไงมันบอกทีมงานว่าผมไม่น่าจะเป็นคนเข้าวัดทำบุญหน้าตามันไม่ได้เลยที่จะอยู่ในศีลในธรรมส่วนเบนซ์ไปฐานะเพื่อนของเพื่อนรุ่นที่เขาชวนหนูก็เลยไปมาสนิทกันที่คาเฟ่ท็อปแย้งว่าอย่าใช้คำว่าสนิทใช้คำว่าหลอกลวงเบนซ์เล่าว่าไปกับเพื่อน4คนไม่มีโต๊ะเห็นท็อปนั่งคนเดียวเลยไปขอนั่งท็อปเสียสละโต๊ะไปนั่งตรงอื่นท็อปปกติมาขอนั่งกับเพื่อนก็ต้องบอกว่านั่งด้วยกันก็ได้พอผมบอกเดี๋ยวไปนั่งคนเดียวมันก็แบบเรื่องของมึงแต่เขายังมีความดีสั่งกาแฟแล้วมานั่งคุยกับผมเบนบอกตรงๆว่าอยากโชว์เพื่อน4 คนว่าเราสนิทกับดาราตอนนั้นเขาเป็นพระเอกดังความเชิดหน้าชูตาของเราร้อยเลเวลพระเอกดังต่างช่องด้วยฉันต้องแสดงพาวเวอร์เมื่อก่อนเรามาจากการประกวดพี่เขตฐานทัพที่น้ำระพีพัฒน์ไปร้องเพลงที่โรงเรียนเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เป็นดาราแล้วเพื่อนเหมือนเด็กบ้านนอกภูมิใจมีเพื่อนเป็นพระเอกพอเป็นดาราก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ท็อปถามว่าแล้วพวกนั้นเขารู้สึกเป็นเพื่อนเราไหมเบนตอบช็อตฟิลว่าไม่แต่เราภูมิใจดีใจความฝันเด็กบ้านนอกโดยท็อปเมาอีกว่าก่อนรู้จักหลังรู้จักต่างกันมากภาพลักษณ์นางเอกสวยเรียบร้อยดูกุลสตรีอยู่ดีๆไปออกรายการพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีๆก็สนิทกับผมเฉยเลยท็อปมึงยังงั้นยังงี้เบนขออธิบายให้ฟังว่าร้อนเงินต้องหาคู่จิ้นสักคนแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้เราดูดีได้ดึงตบมุกช่วยเราได้ในสิ่งที่เราพูดไม่รู้เรื่องเขาดูจริงใจเขาเหมือนพี่ป๋อณัฐวุฒิสะกิดใจแต่ท่านนี้สะกิดทำเอาท็อปถึงกับสะดุ้งพร้อมทั้งเมาเผากันเมามันทั้งเรื่องแต่งตัวส่วนท็อปก็เมาเรื่องแฟนหนุ่มของเบนที่คบมา4ปีเพิ่งเปิดตัวเบนก็เมาเคนจี้ถามเรื่องแฟนท็อปจนตีกันกลางรายการพิธีกรต้องลุกขึ้นเตรียมจะห้ามแล้วพร้อมทั้งบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆทีมยังโผล่ไอจีแม่หมูพิมพกาหลังดราม่าสนั่นเขียนชื่อพระเอกเป็นพิธาแม่พระเอกขอโทษว่าที่นายกรัฐมนตรีก็มาทีมยังโผล่ไอจีแม่หมูพิมพกาหลังดราม่าสนั่นเขียนชื่อพระเอกเป็นพิธาจากกรณีดราม่าสนั่น
แม่หมูพิมพกาของพระเอกนายณภัทรลูกชายกำลังมีผลงานละครล่าสุดแค้นในบทพิธานแม่หมูโพสต์โปรโมทละครลูกชายแต่เขียนชื่อตัวละครผิดจากพิธานเป็นพิธาชื่อเดียวกับว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาจนถูกโยงไปดราม่าเรื่องการเมืองเป็นประเด็นร้อนระอุล่าสุดแม่หมูโพสต์ลงไอจีแก้ไขแคปชั่นโปรโมทละครลูกชายพร้อมขอโทษเรื่องเขียนชื่อตัวละครผิดด้วยว่าใครอ่ะครอบครัวพิธานไง2ตอนแรกพิธานยังไม่เกิดนะจ๊ะขอโทษนะคะแก้ไขพระเอกชื่อพิธานพิมพ์ตกไปแคน CS3 นาฟัดขีดล่างนายพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคนรู้จักแม่จะรู้ว่าแม่ว่าพิมพ์ตกหล่นประจำครั้งนี้ก็เช่นกันขณะที่ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีก็เข้ามาเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวนอกจากกดไลค์แล้วยังได้คอมเมนต์อีโมจิรัวๆตายิ้มเป็นรูปหัวใจเลยด้านแฟนๆก็คอมเมนต์รัวๆถึงแม่หมูเรื่องเขียนชื่อผิดแต่ใจฟูอาทิถึงพิมพ์ผิดก็น่ารักค่ะแม่หมูพิมพ์พิธานเป็นพิธาถึงขั้นคุณพิธามาเม้นเอ็นดูจังค่ะจะยังไงก็ใจฟูค่ะรักทั้งพิธานและพิตาค่ะพิมพ์ถูกก็ได้พิมพ์ผิดก็ดีต่อใจมากค่ะ555ปล่อยผ่านได้เลย ผ่าดวงนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์บิ๊กป้อมมาแรงประยุทธ์ลับขอบฟ้าพิธาลูกผีลูกคนผ่าดวงนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์บิ๊กป้อมมาแรงประยุทธ์ลับขอบฟ้าพิธาลูกผีลูกคนเสี่ยหนูดวงยังไม่ถึงแททองทานดวงถึงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เมื่อวันที่8มิถุนายน66ที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระอุดมศีลคุณชมรมโหราศาสตร์สยามและชมรมโหรสตรีนานาชาติจัดเสวนาหัวข้อดวงเมืองไทยหลังการเลือกตั้งทั่วไป66เนื่องในงานวันนักโหราศาสตร์ครั้งที่6ประจำปี2566วิทยากรประกอบด้วยสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเก่งกาจจงใจพระฟองสนานจามอนจันทร์บุตรินปัทมาคมวินัยอวยพรประเสริฐและพิเชียนอำนาจวรประเสริฐสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลกล่าวว่าวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเวลาหย่อนบัตรคือ8นาฬิกาเป็นวันวอกชนกับดวงเมืองสิ่งที่ตามมาคือมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะดวงเมืองไทยคือปีขานขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เกิดปีวอกซึ่งชงกับดวงเมืองอายุอยู่ในเคราะห์คือ43ย่าง44ปีส่วนนนสแพทองทานชินวัตรเกิดปีขานเป็นคู่กัดคู่ชงกับปีวอกตนในฐานะนักพยากรณ์ฟันธงว่าคู่นี้รวมกันไม่ได้และหากนายพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเมืองนอกคนแดนไกลมองว่าจะเป็นคู่แข่งกับลูกสาวเขาจะไม่ให้เกิดแน่นอนจึงไม่ง่ายที่นายพิธาจะผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้และหากนายพิธาดูแลบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนแม้ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอมและอีก2ปีข้างหน้าช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมจะไม่ใช่เดือนที่ดีของปีวอกแต่เป็นเดือนที่ดีกับปีมะเมียและปีมะแมหลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ระวังเดือนสิงหาคมกันยายนเพราะชงกับดวงเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักตนจึงห่วงปี 68-69 ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักของบ้านเมืองอย่างไรก็ตามขณะนี้บ้านเมืองเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เหมาะที่จะพูดบางเรื่องส่วนราชวงศ์ยังอยู่อีกยาวนานไม่ต้องห่วงใครคิดไม่ดีกับราชวงศ์จะแพ้ภัยตัวเองและตนยังมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดูแลบ้านเมืองไปอีกสักระยะเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขเดือนนี้มาศึกยังคึกขนองแต่เดือนหน้ากรรมสนองกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้
ขณะที่เก่งกาจจงใจพระนักโหราศาสตร์กล่าวว่ามี6คนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายอนุทินชาญวีรกูลนายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตนจะขอฟังธงทีละคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เพราะลับขอบฟ้าไปแล้วส่วนนายอนุทินดวงไม่ถึงเพราะดวงยังไม่แข็งแรงพอแถมชื่อก็ไม่ดีส่วนพลเอกประวิตรดูจากดวงแล้วเป็นดวงไม่ธรรมดาพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวส่วนดวงนายพิธายังลูกผีลูกคนมีหลายคดีอยู่ในขณะนี้แต่ดวงถึงนายกรัฐมนตรีเพราะดวงพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคเยอะตอนนี้เลยยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวแพทองธารดวงดีเพราะถ้าดวงไม่ดีพ่อคงไม่เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเงินพร้อมวาสนาพร้อมดวงพร้อมตอนนี้เขาพร้อมมากแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นขอฟังธงนายกรัฐมนตรีคนที่30คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะดวงให้สถานการณ์ให้หากเป็นนายพิธาขึ้นมาทหารก็จะไม่ยอมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีคนที่30มีอาถรรพ์เป็นได้แต่เป็นไม่นานอย่างมากก็แค่ปีกว่าคนที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้จึงขอฟังธงว่าเป็นพลเอกประวิตรที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30